รัฐมนตรีกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าทหารไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าทหารเข้าไปเดินในพรรคก็ขอให้จับตัวมารวมทั้งทหารที่เดินตามผู้สมัครในวันรับสมัครส.ส.ระบบเขตวันแรกที่สมุทรปราการต้องตรวจสอบเพื่อให้ต้นสังกัดดำเนินการเพราะได้ให้นโยบายแล้วนะคะว่าห้ามทหารอารักขานักการเมืองค่ะ